มนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เรามาอยู่ตรงกลางกลางมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อท่านบอกว่าสามารถจะไปไหนก็ได้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยขึ้นพรหมก็ได้ไปไม่ได้ที่เดียวคือดินแดนที่ไม่เกิดเหนือพรหมขึ้นไปนั้นไปไม่ได้นอกนั้นไปได้หมดละอีกภูมินึงที่ไปไม่ได้คือข้างล่างนรกภูมิไปไม่ได้เขาห้ามไปถ้าจะไปต้องซีกับพญายมนะฮะถ้าซีกับพญายมเนี่ยท่านก็จะพาไปอยู่ถ้าไม่ซีท่านก็ไม่พาไปเพราะเป็นหน้าที่เมื่อเราจะไปไหนอ่ะใครอยากอยู่แถวนั้นเขาก็พาเราไปทั้งหมดแถวนั้นเหมือนกันในโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไม่ต่างกันนะเพราะโลกวิญญาณไปจากมนุษย์ต้องเข้าใจการเป็นว่าตายเกิดมันจุดกลางๆคือจุดโลกเราทำกรรมอะไรไว้ในอนาคตเราก็มารับกรรมที่เราทำเพราะว่าเราทำอะไรไว้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วครับแต่ตัวเราคือจิตเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกถ้าเวลาเราไปไหนบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้คุ้นเคยยายคนนี้คุ้นอะไรประมาณนี้นั่นคืออดีตนะฮะอดีตคือปัจจุบันนะการกระทำปัจจุบันคืออนาคตมันก็ไปเรื่อยๆเราไม่หยุดทีนี้คนไม่หยุดก็เลยไม่รู้ยุคปัจจุบันนะมันยุควัตถุเจริญไหมติดวัตถุก็ไปเลยฮะติดลูกรถกินเสียงเด็กทุกวันติดโทรศัพท์ติดทั้งวันทั้งคืนนะน่ากลัวถ้าไม่บังคับแล้วก็น่ากลัวนะมันไปทั้งธาตุเลยนะเวลาจิตมันรับขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนะมันไปทั้งธาตุเลยนะเพราะจิตมันควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่นะอยากจะคุยอย่างนี้ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้จะว่าไงนะถ้าเราสวดมนต์นะจิตเราอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่รวยให้มันรู้ไปดิเอาจักรพรรดิมีจนที่ไหนจักรพรรดิมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์แล้วจักรพรรดิจักรพรรดิท่านไม่ใช่พุทธะหรอกแต่พุทธะทุกองค์ต้องเป็นจักรพรรดิผ่านการเป็นจักรพรรดิเท่านั้นพิสูจน์ได้ฮะศาสนาพุทธนะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยเราหน้าตารูปร่างคำพูดลักษณะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันมาจากอดีตไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากกรรมในอดีตอ่ะเพราะอดีตมันคือปัจจุบันแต่การกระทำปัจจุบันคืออนาคตมันก็ไล่ไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้มะรืนไปเรื่อยไม่หยุดตายแล้วก็กอกลับออกจากร่างแล้วก็กลับแล้วตอนนี้ก็กลับอารมณ์ไหนอ่ะโอ้ถ้าไม่ฝึกนะไม่มีทิศทางหรอกไปตามกรรมเมื่อก่อนเคยศึกษาตอนศึกษาใหม่ๆนะมันมีหลายคนนะฮะพอออกจากร่างก็เป็นหมาเลยฮะไปเป็นหมาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อเคยกินหมามาครั้งหนึ่งเวลาใกล้จะออกจากร่างไปคิดถึงก็เลยเข้าท้องหมาไปติดอยู่ท้องหมาอยู่7 ปี7-8 ปีแล้วค่อยขึ้นไปเป็นเทวดาข้างบนขึ้นไปเพราะเหตุอะไรรู้ป่ะคนที่นำไปเลี้ยงน่ะเขาไหว้พระสวดมนต์หมาก็เลยไปสวดมนต์กับเขาพวกหมาพวกแมวพวกอะไรเนี่ยหมาที่วัดสะแกสมัยก่อนหลวงพ่อท่านจะให้มันอาหารเนี่ยมันเรื่อยถึงเวลามันจะขึ้นมาท่านก็เก็บอาหารไว้ให้มันกินประมาณนั้นหมามันไม่แน่บางทีเป็นโพธิสัตว์บางทีมัน
มันทำบุญมามากนะแต่ก่อนที่จะออกจากร่างเนี่ยอารมณ์เขาไปคิดตรงนั้นนะเหมือนในพระไตรปิฎกแหละทำบุญมาตลอดชีวิตอารมณ์นิดเดียวอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะยังเกิดเป็นอบายภูมิตั้ง7วันพระบวชก่อนจะออกจากร่างนึกถึงจีวรใหม่ยังเป็นเลนตั้ง7ชาติแล้วนะนี่คืออารมณ์สุดท้ายนะถ้าไม่ชินเนี่ยยากนะต่อให้ทำบุญมากเท่าไหร่ไม่แน่นอนนะเพราะว่าตอนที่เราออกจากร่างเนี่ยธาตุมันบีบนะธาตุมันบีบนะบีบโดยโรคบีบโดยแก่ชราบีบโดยของมีพิษของมีพิษของแหลมของมีคมเหมือนเราปวดท้องปวดหัวแหละถ้าเราไม่มีกินยาให้มันหายปวดเราก็จะออกจากร่างถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันตายข้างทางไปที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละฉะนั้นการเกิดและตายเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรถ้าเราฝึกนะพูดถึงแต่มนุษย์ทุกวันนี่ห่างฮะห่างจากการเวียนว่าห่างจากการฝึกเพราะติดวัตถุไงโอ้ยชาติเดียวหลวงปู่ท่านบอกว่าตดยังไม่หายเหม็นตายก่อนแล้วล่ะก็ร้อยปี40,000วัน24ชั่วโมงอะแล้ววันวันบันทึกอะไรอะท่านโชคดีที่มาอยู่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมไม่ค่อยมีแล้วถ้าสวดมนต์นะถ้าไม่ด่ากันนะถ้าต่างคนต่างสวดก็วจีกรรมกายกรรมไม่มีนะสวดมนต์เนี่ยมโนกรรมก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆถ้าอยู่กินนอนสวดมนต์อยู่สัก10 ปีเอาโอ้โหทุกคนนิ่งสนิทเลย10 ปีเนี่ยพออยู่กับตัวเองไงไม่เจอใครเลยอยู่เนี่ย10 ปีมีใครอยู่ถึง10 ปีเจ้าวาดไปไหนเจ้าวาดอยู่10 ปีไหม10 ปียังมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ก็ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่10 ปีมันต้องเบาแล้วล่ะถ้าเราสวดจริงๆนะพูดถึงสวดตามเวลานี้แหละไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรหรอกนอนสวดก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนเดินนั่งนอนนะวันแล้ววันเล่าลองคิดดูนะไม่ได้เจออะไรเลยนอกจากจะดูทางโทรศัพท์ไม่เจอกลางคืนก็โอ้ที่นี่มีเครื่องเล่นเยอะด้วยมีทั้งวิญญาณมีทั้งสัตว์ป่า เนี่ยสุดยอดไหมอยากเจอวิญญาณไม่ยากเนาะเข้าไปทั้งโน้นไหนโน้นน่ะท่านอาจจะเจออยู่นะอยากเจอก็อย่ากลัวถ้ากลัวแล้วอย่าไปนะเดี๋ยวหัวใจวายจริงๆวิญญาณมันไปจากมนุษย์ไม่น่ากลัวหรอกวิญญาณที่เขาเป็นทุกข์ล่ะเพราะเขาไม่รู้เวลาตายแล้วมันรู้อ่ะเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพราะติดหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาว่าเองก็ฝึกไปเถอะฝึกตามสภาพความเป็นจริงฝึกสีข้าสอนนี่แหละในอนาคตเองจะได้เป็นประโยชน์กับคนตายคนเป็นคงทำไม่ได้หรอกยกเว้นแผลเขาแต่คนตายนี่มันตายแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์แน่นอนเองก็สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้คือโลกวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปมันเป็นนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้มันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้เพราะมันเป็นวิญญาณแต่มนุษย์เนี่ยมีรูปมีนามมีทั้งกายมีทั้งวิญญาณคือใจนั่นแหละวิญญาณมันเป็นความรู้สึกมันเปลี่ยนขึ้นได้เนี่ยอารมณ์ดีก็เปลี่ยนให้ไม่ดีก็ได้บางคนเนี่ยโอ้ไม่รักตัวเองเลยอารมณ์เสียตลอดแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องบุญกับบาปแล้วล่ะ
บุญเป็นยังไงก็ไม่รู้บาปเป็นยังไงบุญคือความสบายใจไงบาปคือความเศร้าหมองของใจของจิตจิตเศร้าหมองธาตุมันก็เศร้าด้วยจิตเป็นทุกข์ธาตุมันก็ทุกข์ด้วยมันกินนะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยกินตลอดคนอารมณ์เสียตลอดเนี่ยกินตลอดแล้วพวกนี้โรคเยอะสังเกตดูอะน้องสังเกตคนที่หนีจากอารมณ์ไม่ดีนะโรคน้อยฮะเป็นโรคหมดแล้วแหละไม่มีใครไม่เป็นหรอกแต่น้อยเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านโชคดีที่ท่านมากินนอนสวดมนต์ท่านจะไปเอาอะไรไม่ได้ในโลกเนี้ยท่านตายแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกท่านจะมีอะไรท่านก็เอาไปไม่ได้หายไปเลยเหลือแต่กรรมที่ท่านทำมาในโลกนี่แหละถ้ายังเกิดอยู่ก็ข้างหน้าท่านก็เตรียมรับไปเลยโดนแน่นอนถ้าท่านไม่ฝึกนะถ้าท่านฝึกเนี่ยท่านอาจจะหนักเป็นเบาๆก็หายไปคือกรรมไม่ดีมันอยู่อย่างเดิมมันไม่เพิ่มเราเพิ่มกรรมดีทุกวันแป๊บเดียวก็ตายแล้วล่ะจะเอาอะไรกันนักหนาใช่ไหมหลวงพ่อท่านบอกเจ้าเองมีโอกาสเองก็ทำสถานที่ให้คนมาเตรียมตัวตายให้คนมาฝึกให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือฐานนะยุคปัจจุบันเนี่ยท่านยังบอกเรายุคข้างหน้าเนี่ยยุคเองนะมันจะมีเรื่องราวในนั่นเยอะแยะไปหมดเลยเยอะท่านบอกสารพัดเรื่องท่านบอกถ้าเองไม่พิจารณาเองก็ติดไปกับเขาเองก็ไปเชื่อเขาแหละท่านบอกพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านสอนตามสภาพความเป็นจริงนะธรรมะคือธรรมชาติมันหลอกใครไม่ได้หรอกเพราะนั้นต้องฝึกท่านบอกไม่ฝึกไม่ได้หรอกทรัพย์สมบัติหรืออะไรคนจะยากนี่มีจนใจใหญ่อะไรยังไงมันก็ตายแหละไม่เอาไปไหนหรอกตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่เงี้ยถ้าฝึกแล้วเราสามารถจะกำหนดหน้าตารูปร่างกำหนดผิวพรรณได้ด้วยนะจะหล่อขนาดไหนก็ได้จริงๆถ้าจะเอาสวยชาติเนี่ยต้องไปยันฮีถ้าจะเอาสวยชาติหน้าก็ต้องฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกอารมณ์ให้ดีเนี่ยแล้วแก่มาท่านก็ดูดีอ่ะคนมองก็รู้สึกดีเว้ยไม่เท่าเนี่ยรู้สึกดีนั่งใกล้เย็นสบายไม่เย็นได้ไงอ่ะเพราะจิตเขาเย็นไงจิตเขาเย็นธาตุเขาก็เย็นรัศมีมันก็เย็นน่ะเราเข้าใกล้เนี่ยก็มีความสุขใช่ไหมเลือกได้นะเนี่ยไม่ใช่รอเลือกได้นะอารมณ์ดีเลือกได้ไม่ใช่สวยเลือกได้นะอารมณ์ดีเนี่ยเลือกได้จริงจะว่ายากก็ใช่นะจะว่าง่ายก็ใช่ทำยากนะไม่ใช่ไงถ้าบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะฮะถ้าบอกว่ายากเนี่ยก็ยากนะพูดถึงคือให้สวดมนต์นะกินนอนสวดมนต์เนี่ยโอ้ถ้าทำได้เนี่ยโมทนาสาธุด้วยการให้ทานการสร้างอะไรเนี่ยมันง่ายกว่าการสวดมนต์ง่ายกว่านะอย่านักบวชทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตดูขนาดบวชมันเขาไม่ทำอะไรเลยนะยังทำไม่ได้เลยคิดว่ายากไหมคิดว่าง่ายไหมทำอารมณ์ให้เบาให้สบายเนี่ยทำยากแต่ก็ต้องทำท่านบอกพอทำได้แล้วมันไปไกลยาวเลยยาวไปหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยแล้ว
ชาติเดียวนี่แหละท่านบอกเพราะมันจะเพลินจริงๆเนี่ยศาสตร์หลวงพ่อดูเนี่ยหลวงพ่อนี่นะท่านเล่นเรื่องพรหมนะพุทธพรหมปัญโยต้องเข้าใจนะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพรหมปัญโยคือผู้มีปัญญาเยี่ยมพรหมเราสวดเนี่ยสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยคนจะรู้ฮะเวลาสวดพร้อมกันเนี่ยมันจะเพลินมากนะฮะบางคนเนี่ยพอเพลินเนี่ยอารมณ์มันอยู่ในพรหมเลยนะฮะเสียงเสริงไม่สนใจแล้วฮะถ้าสวดเพลินแล้วยังสะดุ้งน่ะมันยังไม่เพลินเข้าใจนะเนี่ยสวดนานๆนะเนี่ยมันอาจมีเสียงเด็กร้องอาจจะเสียงอะไรเนี่ยถ้ายังไปตามเสียงน่ะยังไม่เพลินถ้าได้ยินแต่เสียงแต่ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนมันอยู่ในบทสวดมันเพลินเนี่ยแสดงว่าใช่ละมันอยู่ในคลื่นของพรหมละเพราะชั้นพรหมมันเป็นชั้นที่ไม่มีเพศมันเป็นชั้นที่ต้องผ่านพวกที่จะไปไหนต้องผ่านพรหมพวกที่จะไม่เกิดเพราะชั้นเหนือพรหมขึ้นไปมันดินแดนที่ไม่เกิดแล้วชั้นพรหมมันชั้นละเอียดเป็นชั้นที่เบาเป็นชั้นที่ไม่รำคาญเวลาคิดอะไรนะมันจะคิดออกมันเบายิ่งเราอยู่กับหลวงปู่นะอยู่กับท่านนะคลื่นของท่านอยู่กับเราเนี่ยเราสามารถจะเจาะคลื่นของท่านคลื่นของท่านมีทั้งโลกธรรมคลื่นจักรพรรดิเหมือนกันมีทั้งโลกและธรรมคล้ายๆกันเราสามารถจะเอาคลื่นพวกนั้นมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ตอนนั้นเวลานอนเนี่ยเขาจะเปิดบทสวดให้จับที่บทสวดหูมันจะได้ยินหูมันเข้าไปที่ใจเข้าใจไหมตาหูจมูกลิ้นกายมันเข้าไปที่ใจเออตาเนี่ยถ้ามองเห็นปั๊บเนี่ยมันบันทึกที่ใจบันทึกภาพเนี่ยแต่ถ้าเราบันทึกบ่อยๆเนี่ยเรานึกเนี่ยมันก็จะเห็นภาพมันนึกก็จะเห็นความรู้สึกนามธรรมในภาพรูปธรรมนามธรรมประมาณนั้นแหละอาจจะเข้าใจยากนะฮะนอนฟังแล้วก็พิจารณาชีวิตเอาไงก็ดีว่าทิ้งผัวดีไม่ทิ้งดีว่าประมาณนั้นแหละมันก็จะไปเรื่อยๆนะมันเพลินไปเรื่อยๆเสียงกับสวดก็ไปเรื่อยๆมันจะเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมะไปธรรมชาติจะเอาไงกับชีวิตธุรกิจตัวนี้ทำไมมันไปทำไมมันตันไม่ยากเลยนะหลวงตาก็ใช้บทสวดนี่แหละใช้ไตรสรณาคมนี่แหละท่านบอกไตรสรณาคมเนี่ยมันมีทุกขึ้นแหละท่านบอกมีขึ้นตั้งแต่ไม่เกิดขึ้นโพธิสัตว์ขึ้นหนอพุทธภูมิขึ้นปัจเจกภูมิขึ้นอรหัตภูมิมีหมดเลยนะมีหมดเลยที่เราสวดนะสามารถไปเป็นประโยชน์ได้เลยมันไม่ใช่หนังสือนะท่านไม่ต้องอ่านหนังสือนะเพราะหนังสือเนี่ยมันไม่แน่นอนถ้าเราอ่านแล้วพิจารณาไม่พิจารณาแล้วอาจจะไปเชื่อตามหนังสือที่เขาเขียนก็ได้แม้แต่คนพูดเดี๋ยวท่านบอกแม้แต่ข้าสอนเองเนี่ยข้าสอนเองเนี่ยไม่ใช่เองเชื่อเลยท่านบอกเองจะต้องพิสูจน์เองต้องพิจารณาว่ามันจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนให้ข้าให้เองสวดมนต์เนี่ยเองต้องพิจารณาเนี่ยสวดมนต์แล้วมันได้อะไรบางคนไปถามท่านแล้วยังไม่สวดเลยหลวงพ่อสวดแล้วได้อะไรอ้าวไอ้นี่ยังไม่สวดเลยมันต้องพิจารณาท่านบอกว่าสวดมนต์น่ะมันก็ห่างหมดแล้วห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากโลภโกรธลงห่างจากความไม่ดีใช่ไหมล่ะมันห่างอ่ะถ้าเราสวดไปเรื่อยๆน่ะมันก็ห่างไปเรื่อยๆความไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่าไงไม่เห็นคิดยากเลยท่านบอกความไม่ดีอยู่อย่างเก่าความดีมันเพิ่มขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่ามันจะคิดออกไหมความดีมึงที่ผัวมึงจำไม่ได้เลย
เดินสวนกันยังจำไม่ได้เรื่องมัวจะสวดมนต์ไงจริงๆนี่เรื่องจริงเอามีอะไรถามตุ๊เห็นเขียนยิกยิกไม่ได้เดี๋ยวเพลินเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพูดในหนังใช่ไหมในหนังเขาจะเอาตอนที่มันกำลังแล้วจบตามพรุ่งนี้นะจ้าอะไรประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่นี่นะอยู่เรื่อยๆที่นี่อ่ะโหอยู่เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะว่างก็มาว่าเถอะครับอะไรที่ทำให้คนเราเกิดมาพบเจอกันครับโอ้สายใหญ่ตุอะไรที่ทำให้ผัวเมียด่ากันพอสายใหญ่ไงเวลาด่ากันสายใหญ่มาแล้ววู้บ5นาทีจบเลยนี่คือสายใหญ่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวดึงสายใหญ่เนี่ยลองอยู่ใกล้ๆกันดิเฮ้ยใหญ่นี่คุณหน้าลองไปจีบดูนะติดเลยเอาจริงๆครับถ้าไม่มีสายใหญ่นะครั้งเดียวไม่ไปแล้วสายใหญ่คือกรรมต่อกันถูกเขาอยู่ใกล้ๆมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มแล้วเคยทำอะไรกันไว้ก็เริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วประมาณนี้ครับก็คือสายใหญ่ไงมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยทำเอาไว้ถ้าไม่ดีห่างๆหน่อยเจอยายคนนี้ยายคนนี้เนี่ยหน้ากระทืบว่ะแสดงว่าเคยกระทืบกันมาโอ้จดเข้าใจไหมครับมันจะมีความรู้สึกห่างๆถ้าอยู่ใกล้ๆอาจจะชีวิตไม่รอดจะได้มีวันนั้นความรู้สึกไงครับและทีนี้อะไรที่ทำให้เราจากกันครับความไม่สมรุมในอดีตและไม่สมรุมในปัจจุบันมันจะไปโทษอดีตนะครับโทษปัจจุบันด้วยกรรมปัจจุบันถูกมีผลเพราะบางทีเราเนี่ยในอดีตเราก็มีหลายคนมีทุกคนนะบางคนชาติละคนนะที่มาปะกันเนี่ยใช่ไหมมันก็มีซ้อนพลังงานซ้อนพลังงานนะอยู่ที่เราแล้วจะเลือกอะไรเราจะเลือกอะไรนะตัวว่าตัวก็ต้องเลือกสวยเลือกรวยเลือกดีๆอ่ะว่านเถอะเพราะดูสภาพสังคมเนี่ยสภาพสังคมที่อยู่เนี่ยเอาเลือกยังไงเนี่ยคือปัจจุบันแล้วกรรมอะไรที่ทำให้คนที่เขาผิดหวังเรื่องความรักคือไม่สมหวัง คือมีบทจะดีก็ทิ้งเข้ามาบางคนนะทิ้งเข้ามาบางคนก็หลงเกินไปอะไรพวกเนี้ยนี่พวกเนี้ยมันทำให้กรรมสะท้อนครับตัวสะท้อนเนี่ยเวลาไปหลอกเขาเนี่ย ข้างหน้าก็โดนเขาหลอกอีกแล้วใช่ไหมหลอกกลับไปกลับมาแล้วประมาณนี้ครับกรรมทั้งนั้นแหละทุกถ้าเรามานั่งพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยครับปีอย่างเงี้ยไม่หมดเลยชาติอย่างเงี้ยไม่หมดเลยครับหลวงตาบอกกรรมมันละเอียดกรรมมันซับซ้อนใช่ทั้งหยาบทั้งละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าเราถึงจะหมดกรรมโอ้โหเมื่อไหร่จะหมดกรรมเหรอไม่เกิดมันเป็นปัจจุบันกรรมคือกรรมทุกอย่างเราต้องล้างมันเกลี้ยงเลยเหรอครับหลวงตาไม่ล้างมันยังอยู่อย่างเดิมแต่มันน้อยมากสมมติว่าชาติที่แล้วสมมตินะตุเล่นปานาติบาตเยอะเลยครับชาตินี้ตุเจ็บตุยปวดแต่ตุมาสวดมนต์ภาวนาครับใช่ไหมหนักเป็นเบาไหมครับเบาเป็นหายไหมนี่ตัวเนี้ยคือปัจจุบันเป็นหลักอดีตมันไม่สามารถจะไปแก้ไขได้แต่ปัจจุบันไปอนาคตครับแล้วที่เคยได้ยินมาถ้าเกิดสมมติเราปรารถนาไม่เกิดในภพชาตินี้เนี่ยกรรมทุกอย่างมันจะประเดประดังเข้ามาหาเราไม่มาเหมือนมันรอชำระล้างให้มันไม่มาไม่จริงครับบางครึ่งไม่มายังมาไม่ถึงมันยังอยู่ข้างล่างอยู่หรือไม่เจอมันถ้าปานาติบาตอะต้องเข้าใจเรื่องของกรรมมันไม่มาหรอกเราจะไม่เกิดเนี่ยครับมันไม่มายกเว้นมีกรรมอยู่แล้ว
มันเป็นเศษของกรรมครับมันเป็นความรู้สึกจะไปเชื่อหรือไม่เชื่อนะคุณใครจะเชื่อก็แล้วไปจะไม่ปรารถนาไม่เกิดกรรมมันจะมาเนี่ยโอ้โหไม่ปรารถนามันก็มาถ้ามันดีนะยังไงมันก็มาครับคือไม่ต้องไปสนใจอดีตว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ทำปัจจุบันกรรมดีให้มันมากมากถูกครับมีคนถามทำไมหลวงตาถึงบอกให้สวดมนต์ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรอ้าวหลวงพ่อท่านสอนอย่างนั้นครับเองไปทำนะเองสร้างอะไรนะครับเองคิดไม่ออกเองไปขอเขานะจะมาสร้างคนเดียวได้ไหมจ๊ะไม่ได้ครับถ้ามีทรัพย์ก็น่าจะทำอยู่หรอกถ้าไม่มีต้องไปแจกซองเขานะครับใช่ไหมหลวงตาไม่เคยแจกนะซองนะเมื่อก่อนไม่ชีเขาแจกตอนนี้หลวงตาบอกเฮ้ยอย่าไปแจกเขาแล้วเอาขนาดขอยังไม่ขอเลยครับคือการสร้างเนี่ยตัวมันทำง่ายอ่ะไม่ใช่ยากทำง่ายไปบอกบุญทุกคนในเมืองไทยเขาก็อยากทำบุญนั่นแหละครับก็พูดถึงบุญคือเรื่องทานนะแต่ยิ่งไม่ใช่นะพูดถึงบุญที่เยอะจริงๆคือสวดมนต์เนี่ยเพราะมันเป็นบารมี30ทัศน์เราสวดเนี่ยมันมีศีลสมาธิและปัญญามีทั้งบารมีทั้ง30อยู่ในบทสวดเนี่ยเพราะท่านรวมไว้แล้วไงพุทธเจ้าในอดีตหรือไตรสรณโลกท่านรู้ไปแล้วมันทำยากนะถ้าทำได้มันยาวเลยนะไม่เห็นครูบาอาจารย์พวกที่มีฤทธิ์มีอะไรนะเขาไปอยู่ในป่าเนาะเขาไปอยู่วิเวกเนาะใช่ไหมเขาไปฝึกทำไมอ่ะฝึกให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ไงพอฝึกเข้าใจแล้วบางคนก็ติดคนรู้พิเศษแล้วก็ติดไปอยู่นู่นนะอยู่ป่าหิมพานต์นู่นก็มีบางองค์ท่านก็ไม่ติดบุรุษศรีก็ไม่ติดท่านก็กำลังพวกนี้ไม่เกิดบางองค์ก็เอากำลังพวกนี้มาเป็นการสร้างบารมีถ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีเซนต์พวกเซนต์ทั้งหลายประมาณนี้เพราะนั้นไม่ต้องมีฐานก่อนเนี่ยจริงๆแล้วการสร้างเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกการสร้างเนี่ยท่านคุยให้ฟังหลายครั้งนะเองสร้างเต็มแผ่นดินเนี่ยแหละสร้างพุทธรูปสร้างโบสถ์วิหารสร้างสารพัดโบสถ์สร้างส้วมสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอะไรก็ตามเบอะ 2,000 กว่าปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเองสวดมนต์ภาวนาแต่เมตตาให้วิญญาณที่มันตกทุกข์ได้ยากแล้วประมาณนี้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยหรือดึงคนมาหลอกให้มันมาสวดมนต์เนี่ยครับพวกเนี้ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเราอีกนานนะสิ่งที่เราสร้างมันก็หายไปแล้วครับจะเลยแล้วเสื่อมไปแล้วแต่ว่าไม่สร้างนะสร้างถ้ามีให้สร้างท่านบอกครับเพราะมันเป็นสื่อในการบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันเป็นทำให้คนในอนาคตเขามีชีวิตที่ดีในสิ่งที่เราสร้างไว้ต้องมองไกลๆครับเหมือนพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็น้อยบางคนก็มากบางคนก็ต้องใช้วัตถุเป็นตัวช่วยตัวลองดูด้วยในประเทศไทยหรือต่างประเทศสร้างองค์พระองค์ใหญ่ๆเลี้ยงคนแถวนั้นเลยนะ 2,000 3,000 ปี2,000 พันกว่าปีแล้วนะ คนแห่กันไปหยอดตู้อ่ะหรือไม่ก็เก็บค่าเข้าอ่ะเลี้ยงคนไหมเลี้ยงคนถ้าเรามองไกลเนี่ยสร้างอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าเรามีอ่ะสร้างแล้วต้องไม่เป็นทุกข์ใช่เพราะบางคนที่เขามีความทุกข์เขาไปเจอพระพุทธรูปไปกราบไหว้อารมณ์เขาก็เปลี่ยนได้ถูกมันก็ดีอ่ะถ้าสร้างแต่ถ้าไม่มีก็อย่าไปทำจริงๆครับถ้าไม่มีก็อย่าไปทำเราไปขอเขาเลยสุครั้งสองครั้งก็โอเคครับครั้งต่อไปเขาก็เมินแล้วได้ยินชื่อสุเขาก็แอละคือสร้างจิตใจยากกว่าสร้างวัตถุถูก
ถ้าตัวอยู่ในกรรมฐานนะจิตอยู่ในฐานนะธาตุก็อยู่ในฐานด้วยครับอายุยืนนะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกดีอ่ะครับไม่ต้องขอเขาหรอกนึกเขาก็ให้แล้วมาเองเลยบางทีตัวจะเอาอะไรอ่ะนึกเขาก็ให้แล้วนึกไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ใครเห็นข้าพเจ้าเอามาเงินสตังค์นะเดี๋ยวจะทำบุญให้ไม่ต้องไปขอหรอกอย่างเวลาที่เราสมมติว่าวันนี้เรานึกอยากจะไปสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยหลวงตาพอเรานึกปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆเขาจะมีอาการขึ้นมาทันทีแต่เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นคนนึกนะครับตุเป็นเด้งพลังงานแถวนั้นมาโอ้เวลาเรานึกเนี่ยครับสมมุติเรานึกไปที่วัดพระแก้วนะครับพลังงานแถวนั้นมาที่เรามันก็ออกที่เราคนใกล้ๆที่เขามีอารมณ์ดีๆเขาก็มีความรู้สึกเขาก็จะเห็นภาพพระแก้วด้วยครับนี่คือศาสตร์หลวงพ่อเราไม่ต้องอะไรหรอกเพียงแต่เราคิดเนี่ยถ้าคนข้างๆเนี่ยมันรู้สึกในสิ่งที่เราคิดแสดงว่าจริงไหมแสดงว่าที่เราคิดไปเนี่ยมันมีผลกลับมาจริงจริงนี่คือความจริงแล้วไม่ใช่เขาจะรู้ได้ไงเขาคิดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกใครเราเป็นคนคิดถูกนี่คือการพิสูจน์ครับพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำกรรมฐานในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยแสดงว่าวิญญาณรับรู้ได้ไปหมดแล้วนึกคิดไปที่นั่นไปหมดแล้วขนาดที่นี่จะรอชินปัญจระบางทีมันรอเรื่องเดือนที่แล้วแล้วโอ้โหมารอเลยฮะรอแล้วไงครับยิ่งพวกยิ่งพวกที่มีทุกข์เนี่ยมันรออยู่แล้วครับพูดถึงวิญญาณนะไม่ได้พูดถึงมนุษย์คือวิญญาณเราไปสวดรอบเดียวเนี่ยหลวงตาเราไม่สามารถให้บุญเขาได้หมดทุกดวงวิญญาณไม่หมดเพราะวิญญาณมันก็ระยะของกรรมของเขาเหมือนมนุษย์นะกรรมยาวสร้างยาวมานานมาสวยกรรมยาวสั้นประมาณนี้พอสั้นๆมันก็บอกมันก็ปุ๊บไปเลยพอยาวๆเนี่ยมันโหมันต้องใช้บารมีขนาดไหนอ่ะจะตัดสายใหญ่ยาวๆได้อ่ะโอ้เพราะบางที่เราต้องไปสวดหลายรอบนี่นะครับใช้เวลานะไม่ใช่จบเดียวเขาไปหมดเนี่ยไม่ใช่สายใหญ่มันยาวเข้าใจไหมบางทีเราก็ต้องสวดเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงนะใช่บางทีต้องเที่ยวไปบ่อยๆไงโอ้โหแล้วอย่างมีคนเห็นตอนไปสวดมันเป็นเหมือนเป็นมือดำๆขึ้นมาหรอกนะแต่ไม่เห็นตัวตนนะครับมันอยู่ข้างล่างนู่นมันฝังอยู่ในดินไว้นานโอ้มันขึ้นแต่มาจากมือถ้าสวดนานๆเขามันจะขึ้นทั้งตัวครับลองนั่งสวดด้วยจะเห็นมือแล้วถ้าไปสวดบ่อยๆแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ครับมนุษย์เนี่ยสามารถจะผูกวิญญาณสามารถจะใช้วิญญาณสามารถจะเคี่ยนวิญญาณยังไงตุ๊เคี่ยนเขานะใช่ไม่ต้องใช้อะไรเคี่ยนนะใช้คาถาอาคมเนี่ยมันก็จะร้องโอ้ยโอ้ยเลยแหละครับทุกเคยยกนี้ไม่มีเด็กๆลุงตาเจอประจำปอบเข้าคนน่ะเออมันร้องทำไมขนาดเขาท่องคาถายังร้องเลยโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บ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 นั่นคาถาเนี่ยครับอาคมพวกเนี้ยคืออาคมจับจิตเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมันจึงจะใช้อาคมพวกนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะพูดถึงแต่คนที่เอามาเล่นหมายถึงมันถ้าไม่เล่นเลยนะมันจะเหนือแล้วมันไม่เล่นอะไรอย่างนั้นมันมาบริกรรมจักรพรรดิแล้วมันก็จะมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ข้างหน้านู่นแล้วมันไม่เล่นอย่างนั้นแล้วมันไม่ไปเล่นไปทำของใส่นู่นนี่นั่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่มีประโยชน์ครับเป็นโทษในอนาคตด้วยที่ว่าของมันกลับเข้าตัวได้อ้าวเล่นอะไรสิ่งนั้นก็กลับมาแล้ว
ทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็กลับมาที่กายหลวงตาเจอหลายคนนะมีคนหนึ่งเมื่อสัก 10-20 ปีก่อนนั่นนะโอ้โหยายนี่จอมยุทธในอดีตเลยชัวจอมยุทธใช่เล่นของเล่นอะไรเลยแกไปไหนอ่ะแกจะมีแทงยุดในร่างกายแกไปขึ้นรถตู้ไปกับพวกเนี่ยแกก็หาว่าคนนั้นเล่นของแกอ๋อไปไหนก็คิดว่าโดนของเช็คไปเช็คมาไปหารักษาทั่วครับทั่วประเทศยังไม่หายเลย เช็คไปเช็คมาไปอยู่ที่ถ้ำบอกยายนี่แหละอดีตคือจอมยุทธจอมยุทธคือไปทำของใส่คนอื่นเขาไว้เยอะถูกอมันก็เข้ามันเป็นความรู้สึกอะตุก็คือกรรมที่เราไปทำเขาไว้นั่นแหละถูกกลับมารับความรู้สึกที่เราทำใส่เขาหลวงตาให้พระหลวงปู่องค์เล็กไว้รอบบ้านแกเลยครับแล้วก็พระหลวงปู่แล้วในเตียงแกกลางกดนะครับตอนนี้หายไปแล้วไม่รู้ไปไหนสงสัยจะหายแล้วล่ะเพราะถ้าอธิบายเรื่องกรรมก็เข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดเราทำให้คนมีความสุขสิ่งนั้นก็กลับมาที่เราทำให้คนเจ็บทำให้คนทุกข์มันก็กลับมาที่เราโอ้ยมันไม่คิดยากหรอกมันเป็นตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละแต่เรามันไม่ได้พิจารณาแค่เองธรรมะไม่ใช่ลึกขุดลงในดินที่ไหนครับไม่สูงอยู่บนต้นตาลนะมันอยู่นี่แหละครับทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละโอ้โหนี่และเหตุที่หลวงตาสร้างเนี่ยมันยาวไกลหลวงตากระจายบทสวดกระจายรูปลักษณ์ตอนนี้ไปไหนก็เห็นแต่พระทรงเครื่องคนก็สวดบทจักรพรรดิเยอะมากขึ้นทุกวันเนี่ยมีพระหลายองค์เจอหลวงตาบอกหลวงตานี่แซงพระอีกหลายเลยแซงไหมโอ้โหแซงโคตรเลยแซงไปเลยเขาถามหลวงตาทำยังไงเขาบอกหลวงตาว่าอย่าบอกใครนะหลวงปู่ดูครูบาจับหลวงปู่ดูเลยครับท่านรับสมัครรับสมัครผู้มีประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตครับจับท่านเลยขอบารมีท่านเลยพ่อหลวงพ่อท่านบอกไว้มนุษย์ในโลกเนี่ยถ้าเชื่อข้านะท่านบอกครับนำบารมีข้าไปสร้างบารมีได้เลยหลวงตาก็ใช้บารมีหลวงปู่ถูก 100%มีความเชื่อ 100% ไงก่อนที่จะเชื่อไม่ใช่จะเชื่อได้ง่ายๆไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมครับอธิษฐานครับถ้าหลวงปู่อยู่กับผมจริงของสำคัญตรงเนี้ยผมต้องมีแย่มีสุได้มามีทุกอย่างที่อธิษฐานก็มั่นใจแล้วว่าได้แน่นอนโอ้โหแน่นอนนะครับลุยเลยแต่เนี้ยเชื่อไหมล่ะครับถ้าเชื่อก็ขอท่านเลยหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะท่านบอกข้าอยู่ข้าวุโสสุดว่าเถอะท่านบอกว่างานข้าวุโสสุดอยู่นั่งข้างหน้าเพราะนั้นพระอำรับทั้งหมดเนี่ยต้องตามข้าทุกองค์แหละแล้วลุงตาจะไปทำไมเราองค์อื่นสมัยที่อยู่กับท่านคนนั้นลูกเสกอะลุงพ่อเดี๋ยวผมไปกราบองค์นั้นองค์นี้องค์นี้ข้าโมทนาสาธุกับเองด้วยนะฮะถ้าเองจะไปเองก็นึกถึงข้าก็แล้วกันหลวงพ่อท่านจะได้ต้อนรับเองหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอ๋อนึกก่อนพวกที่ลาท่านยังไม่รู้เลยครับใช่ไหมพอไปจริงๆก็จริงๆรอเลยอะ พวกวิทยารอก่อนแล้ว ขนาดหายากจริงๆยังนั่งรอที่ดูเลยเส้นใหญ่ขนาดไหนแล้วไปทำไมอ่ะ อยู่กับหลวงพ่อไม่ดีเหรอครับใหญ่ขนาดไหนเล่าท่านก็มาถามหลวงตาบอกเองไม่ไปกับเขาผมจะไปทำไมอ่ะผมอยากไปผมว่านึกถึงท่านอยู่แล้วไปกราบองค์ไหนก็ได้แต่ผมอยู่กับหลวงพ่อดีกว่าเพราะไหนๆพวกนั้นก็มาหาหลวงพ่ออยู่ดีอ่ะ จริงไหมล่ะครับก็ถูกแล้วนึกไปกราบไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องแออัดเบียดเสียดกับใครด้วยลองดิลองไปเถอะนะลองใครที่ฟังในเว็บเนี่ยนึกถึงกราบท่านบ่อยๆดินึกไปก่อนวันหลังวันหน้าไปเจอท่านเนี่ยไปกราบท่านท่านก็จะบอกหรอก
ำไมจิตเราถึงมีกำลังขนาดนั้นถ้าฝึกมีกำลังนะครับถ้าไม่ฝึกก็ไม่มีไม่มีใช่แค่ด่ายังมึนแล้วมีกำลังเหรอครับลมเนี่ยเข้าหูเข้าจิตอ่ะมันก็ออกธาตุเราด่าเด็กทำไมมันร้องอ่ะเราไม่ได้ตีมันสักหน่อยครับเออมันร้องทำไมอ่ะมันบอกเจ็บใจ มีกำลังไหมล่ะบางคนถามว่ากำลังมันเป็นยังไงเอ้าผัวเองด่าแล้วเองมึนๆเองมีกำลังไหมถ้าผัวเองด่าเองยิ้มๆน่ะแสดงว่าเองเหนือผัวเองแล้วล่ะครับมันทำอันตรายเองไม่ได้หรอกไม่ไหมล่ะไม่มีกำลังก็คือควบคุมอารมณ์ควบคุมถูกต้องมันไม่ได้มันต้องฝึกเนี่ยครับเพราะเราปล่อยอารมณ์มาตั้งหลายภพชาติแล้วไงเหมือนคนหงุดหงิดปล่อยความหงุดหงิดไปสารพัดเกือบทุกวันบางคนวันนั้นหลายรอบมันชินไหมชินชินแก้ยากจ้ะไม่ใช่แก้ง่ายๆมันต้องห่างมันนะครับสวดมนต์ห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างเดิมไงความหงุดหงิดมันอยู่อย่างเดิมนะฮะความกรรมฐานมันเพิ่มขึ้นครับบุญมันเพิ่มขึ้นบุญเพิ่มขึ้นในอนาคตมีมันมีอาการไหมไม่มีน้อยมากครับเพราะหลายคนมาเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้าที่จะมาสวดมนต์เนี่ยหงุดหงิดง่ายขี้โมโหอะไรนิดหน่อยก็โอ้ปี๊ดเลยก็ว่าเลยด่าเลยอันตรายนะครับอันตรายต่อคาดขันแต่พอมาสวดมนต์เริ่มแล้วมันน้อยลงมันรู้ทันเห็นอะไรเงี้ยครับแก่มาเนี่ยเขาจะสวยมากเลยนะโอ้โหสวยใจสวยกายนะนะตุสวยใจสวยกายถูกครับสวยกายจะไม่สวยใจมันจะเป็นโรคถ้าสวยใจแล้วมันสวยกายเนี่ยมันจะไม่มีโรคอ๋อนึกออกไหมครับเหมือนที่บางคนหน้าตาสวยแต่ทำไมเราดูแล้วเขาเหมือนเขาเศร้าหมองข้างในครับก็ใจเขาไม่ได้สวยอย่างกายเนี่ยเขาไปเสริมมาเข้าใจไหมเขาไปเสริมมาแล้วเสริมข้างในนี่ต้องโอ้มันต้องเสริมที่พระเสริมที่ใจต้องให้พระเสริมให้โอ้โหต้องเสริมที่ใจสนานาคงนุ่นครับเราสวดมนต์เราไม่กำพระได้ไหมครับหลวงตามันก็ขาดกระแสพระครับขาดคลื่นไปหนึ่งคลื่นถ้าเราหลับตาอยู่กับจักรพรรดิครับมันก็มีคลื่นที่จักรพรรดิคลื่นเดียวใช่ไหมล่ะอาจจะหลบไปโน่นไปนี่ก็ได้เพราะอดีตที่เราบันทึกไว้มันก็จะโผล่มาขนาดมันนึกไม่ติดต่อแน่นอนแต่ถ้าเรามองภาพไปแล้วคลื่นมันก็มาทางตาเราอีกกัมภะเอ้าคลื่นมาจากความรู้สึกอีกทุกอย่างมันไปที่ใจหมดเลยรวมมาที่ตรงกลางศูนย์กลางคือใจไงเข้าใจมั้ยเราบล็อกมันไว้เข้าใจมั้ยเราจะบล็อกมันแม่มันไปไหนเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยตาที่ภาพจิตอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดแล้วก็กรรมพระไปด้วยขึ้นพระนั้นดึงพลังงานมาครับพระนี่เป็นตัวดึงเพราะพระหลวงปู่ก็มีบารมีท่านนั่นแหละใช่ไหมแล้วภาพท่านก็บารมีท่านนั่นแหละครับแล้วบทสวดก็คือจักรพรรดินั่นแหละมันก็มารวมมาที่จิตเราเออคิดง่ายๆแล้วพูดถึงไม่คิดยากๆครับถ้าทำบ่อยๆนะมันจะเป็นยังไงโอ้พวกที่ของอ่ะของอ่ะโดนของพวกที่โดนของอ่ะสวดจักรพรรดิอธิษฐานเลยครับใครทำมาตายว่างั้นอ้าวเด้งกลับเลยครับเด้งไงแต่ต้องสวดนะต้องกำพระต้องสวดต้องมองภาพหลวงปู่ค่ะจักรพรรดิอย่าไปสร้างกรรมสร้างเวรกันเลยหยุดซะครับประมาณนี้แหละคนที่จะทำกรรมหรือทำของใส่กันได้หรือความไม่พอใจไม่พอใจโกรธความโกรธ
ไม่ถูกใจแล้วคือหวังอะไรอะไรประมาณนี้มันมีสาเหตุนะทุกมันยังมีอยู่จริงๆใช่ไหมครับมีอยู่นะพวกคุณใสมนดำอะไรพวกนี้มีมนุษย์มันก็มีแหละพวกเล่นพวกเนี้ยพวกเคยชินนะครับพวกเนี้ยเป็นผีลำบากนะทุกเป็นผีเออมันติดภูมินะครับเราแผ่มันไม่ไปฮะมันไปไม่ได้มันติดกรรมเข้าใจไหมอันเนี้ยภูมิพวกเนี้ยพวกเล่นของเนี้ยที่ว่าผีที่เขาผีที่ตนไหนที่มีฤทธิ์มากๆอันนี้มาจากไหนก็จากพวกนี้แหละคือตอนเป็นมนุษย์ก็ฤทธิ์เยอะนะพระสวดมนต์สวดไม่สุขมันยังบอกนะหลวงพี่สวดตู้สวดผิดเนี้ยเนี้ยมันยังรู้เลยครับการถวายสังฆทานเนี่ยจำเป็นต้องเอ่ยชื่อญาติทุกคนไหมครับหลวงตาหรือครบรอบวันตายเนี่ยเราต้องทำจะเอ่ยไม่เอ่ยก็ได้หมดแล้วเพราะเป็นญาติมันเป็นสายใหญ่กรรมพันธุ์ครับเข้าใจไหมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ตุลองมีญาติเนี่ยญาติเป็นใหญ่เนี่ยตุก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมล่ะเออญาติรวยเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกใช่ไหมครับญาติเป็นโจรอ่ะทุกคนมีความรู้สึกไหมครับมีคือเป็นญาติไงอย่างนี้ถ้าเราบอกบิดามารดาหมู่ญาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอ้ยไม่บอกบอกไม่บอกเขาก็ได้หมดแหละเขารู้ภูมิที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงญาติเขาเนี่ยแหละญาติกันถ้ามีคนทำบุญก็มากันโอ้โหไม่มาไม่ได้หรอกครับกำลังจนอยู่เลยจนบุญจนอยู่ไม่มาไม่ได้ถ้าเขามาได้เขามานะยกเว้นข้างล่างมาไม่ได้หลวงตาบอกญาติเรามีไม่รู้มากมายเท่าไหร่โอ้โหชาตินี้เราเท่าไหร่ชาติแล้วใช่ไหมครับชาติที่แล้วอีกอะชาติก่อนๆนั่นนะมันเป็นญาติเราทั้งนั้นแหละคนที่รู้จักกันในชาตินี้อาจจะเคยเป็นญาติกันมาก่อนก็ได้ถูกสลับกันไปสลับกันมานั่นแหละหิ้งพระเนี่ยครับหลวงตาเขาถามว่าเราต้องถวายน้ำไหมถ้าถวายต้องถวายวันพระหรือทุกวันเนี่ยไม่ต้องถามหรอกนะนั่นเขาเขียนมาเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่เขาถวายข้าวพระถวายน้ำพระครับเขาให้นึกถึงพระเข้าใจไหมเออเป็นกุศลบายถ้าเรานึกถึงอยู่เนี่ยเราไม่ต้องไปถวายคนโบราณเนี่ยเขาฉลาดเวลาจะหลอกให้ลูกหลานนึกถึงพระก็ต้องเอาเองเอาน้ำไปถวายพระเอาเองไปกราบพระด้วยด้วยนะถวายท่านด้วยจิตเขาก็อยู่กับพระไงถ้าไม่บอกลูกหลานก็ไม่ขึ้นไปกราบไหว้ใช่ครับ อีกคำถามครับถ้าเกิดเราแบ่งเงินของคนตายไปทำบุญหนึ่งส่วนแล้วให้ลูกหลานหนึ่งส่วนคือลูกหลานลำบากอยากจะถามว่าคนตายเขาจะโกรธเราไหมครับเขาจะไปโกรธทำไมเขารู้คนตายอ่ะครับตายแล้วก็รู้แล้วตัวเองทำอะไรไว้ในโลกเนี่ยครับพอมันออกจากร่างแล้วมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณแล้วที่เขาให้ฝึกเพราะอย่างนี้ล่ะตุฝึกง่ายลงเบาอารมณ์เบาบางคนนั่งเนี่ยนั่งสวดเนี่ยเหมือนไม่มีนะธาตุขันธ์ไม่มีจิตล้วนๆเลยมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปไหนแต่ไม่ไปไหนหรอกจิตมันเบาไงเราก็เลยไม่มีธาตุเหมือนนั่นนะเหมือนเราออกจากธาตุแล้วจิตมันก็เบาอะครับบางคนบอกมันเหมือนมันวูบไปไหนไม่รู้ประมาณนั้นแหละครับหลวงตาบอกว่าอย่าไปทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกข์เสียใจจนน้ำตาไหลออกมามันจะทำลายธาตุเราเองทีนี้อยากถามว่าพอเจอหลวงตาแล้วรู้สึกดีใจตื้นตันจนน้ำตาไหลออกมาทีนี้น้ำตาอันนี้มันจะทำลายธาตุเราไหมนะอันนี้มันปิติครับเหมือนคนมีโชคน้ำตาไหลอยู่แล้วโอ้โหกีดเลยนะโอ้โหหวยกินเฉียดอีกแล้วนะครับ
15วันมีอีกตุ๊พรุ่งนี้ก็มีลาวมีเวียดนามมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆสุขเล็กๆน้อยๆไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ถึงคิวเราแล้วไปบ่อยเหลือเกินนะตั้งสัจจะสวดมนต์เท่าอายุทุกวันแล้วก็ตั้งใจเป็นเวลา1ปีก็คือเวลาสวดก็จะนับจำนวนสวดแบบตั้งใจทีนี้มีอีกอย่างนึงคือตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจสวดนะครับคือเช่นว่าเราล้างจานอยู่อาบน้ำล้างหน้าอยู่มันก็บทสวดก็ขึ้นมาเองบางทีก็เป็นช่วงกลางบทบ้างบางทีก็เป็นช่วงปลายบ้างครับก็เลยถามว่าไอ้ตอนที่มันไม่ได้ตั้งใจสวดขึ้นมาครับตรงนั้นเราจะได้บุญไหมครับถ้าเราสวดบ่อยๆไม่ต้องบังคับมันหรอกมันสวดเองครับเนี่ยใหม่ๆบังคับมันนั่นแหละพอหลายปีก็ไม่ต้องบังคับมันสวดเองมันไปเองกล้ากล้ากลัวกลัวนะหลวงตาในการตัดสินใจทำไมจะบวชไงครับโอ้โหมันยึกยึกยักยักอยู่นะยึกยึกยักยักนะยังไงดีนะหลวงพ่อท่านบอกครับถ้าทำอะไรอย่าไปกลัวกลัวแล้วอย่าทำถ้าตัดสินใจไปแล้วให้ไปเลยครับอย่าไปกลับหลังไม่มีเลี้ยวนะครับไม่มันจะเกิดความเคยชินครับมันจะตัดสินใจไม่แน่นอนครับจะไปหรือไม่ไปจะไปหรือไม่ไปอยู่เงี้ยล่ะกี่ภพกี่ชาติก็อยู่เงี้ยไปไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยครับเลยไม่ได้ได้เรื่องในเราชีวิตก็เลยไม่ได้เรื่องในเราประมาณนั้นแหละและชีวิตที่เป็นประโยชน์นี่เป็นชีวิตยังไงครับหลวงตาเป็นประโยชน์เลยครับก็เป็นประโยชน์ตัวเองนะจุเป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนใช่คนที่มีประโยชน์กับตัวเองนะถามว่าเขาจะทุกข์ไหมเอาเขาก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองไม่นะครับเขาจะไปสร้างทำไมทุกข์ให้ตัวเองเขามากินนอนสวดมนต์ไม่ดีเลยครับเขาก็ทิ้งหมดแล้วเอาก็ถูกแล้วไงตายแล้วเอาอะไรไปมันไปติดอะไรอ่ะเออมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มก็เตรียมตัวตายแล้วไงเผลอๆมีกำลังก็สามารถจะตัดภพชาติได้เลยเนี่ยสวดมนต์นี่แหละบางคนบอกเขาสวดมนต์นะไม่เกิดได้ไหมลองสวดมันเนี่ยมันอย่าเลิกดิอย่าไปห่างจากอย่าไปเล่นโทรศัพท์นะอย่าไปคุยกันมากนะอย่าไปเล่นมากอย่าไปคุยกันมากอยู่กับบทสวดนี่แหละอยู่กับใจสงบอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่วนเวียนอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่เนี่ยจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่บุญทุกมันอยู่ที่กำลังใจก่อนจะสัมผัสอะไรได้เนี่ยครับหลวงตาทำไมต้องหาวด้วยเนี่ยครับคือไม่อยากหาวครับมันดูไม่เท่เนี่ยครับไม่ใช่ทำไมมันต้องหาวเอาแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคำว่าหาวเนี่ยนะทุกครับมันเกิดจากจิตไปรับพลังงานมาอาการออกทางธาตุบางคนมันออกทางธาตุมันก็หาวครับบางคนออกทางธาตุมันก็ขนลุกไงอ๋อไม่เหมือนกันเนี่ยเออบางออกทางธาตุมันก็วิว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 ไงมันออกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่จิตมันรับพลังงานคล้ายๆกันนะครับเพราะจิตมันควบคุมธาตุควบคุมธาตุทั้ง4อยู่เนี่ยคือเราไม่สามารถไม่ให้มันมีอาการได้ใช่ไหมครับเหมือนเช่นว่าสัมผัสไม่อยากหาวในอนาคตมันไม่หาวหรอกไม่หาวมันเลยขึ้นพวกนี้ไปแล้วมันไม่หาวหรอกครับอารมณ์ดีอารมณ์รวยทำไมอารมณ์ดีถึงเป็นอารมณ์รวยครับอ้าวของดีก็มาหมดแล้วทุกเชื่อไหมว่าคนอารมณ์ดีแล้วสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยไปที่ไหนนะคลื่นตรงนั้นเป็นคลื่นของความดีนะเข้าหมดฮะครับเดี๋ยวเรียกว่าคลื่นตรงบางคลื่นมันมีทรัพย์อยู่นะคนเขา
เขาทำทรัพย์เกี่ยวเรื่องทรัพย์อยู่แถวนั้นนะเราไปสวดมนต์ตรงนั้นนะมันก็ได้คลื่นของทรัพย์มาด้วยนะแล้วอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราไปตรงที่มันเขาทิ้งความทุกข์ไว้อารมณ์นั้นก็มาเหมือนกันมาที่เราเนี่ยตัวเป็นตัวดึงคลื่นทั้งดีหรือไม่ดีตัวเราเนี่ยจิตเรานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจะให้ทำความดีทำไมล่ะจะไม่เพราะเอาความดีในโลกมาเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันคนโบราณทำไมเขาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะเขาต้องการเปลี่ยนคลื่นจากเปลี่ยนคลื่นจากกลางวันน่ะให้มาอยู่กับพระเขาถึงทำมาเช้าวัดเย็นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตุ๊นอนกับนอนแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไม่ได้นึกถึงพระเลยถามว่าจะห่างไหมชีวิตนี้ห่างนะเราโชคดีเนี่ยพวกเราฝึกโชคดีโชคดีดิมีพวกนั้นแหละมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปจากเราน่ะนั่นน่ะมันจะต้องมาให้เราสอนมาอีกทีไงอนาคตไงหลวงตาก็ฟังหลวงพ่อหลายรอบแล้วเอ๊ะพิจารณาเออจริงถ้าเองฝึกนะท่านบอกเองให้มีประโยชน์กับพวกนี้แต่มันเย้ยๆกันนะเพราะมันจะรวยมันจะใหญ่มันจะยากดีมีจนเนี่ยมันก็เจอเองนั่นแหละท่านบอกครับเออมันก็สุขๆดิบๆทุกๆขึ้นๆลงๆถ้าเองฝึกเนี่ยเองจะเข้าใจมันจะไปนะท่านบอกโลกทั้ง3เนี่ยมันก็มาเจอกันในเมืองมนุษย์นี่แหละท่านบอกครับเองก็เลยจะเป็นประโยชน์เข้าใจมั้ยครับเองก็จะมีพวกเยอะใช่ไหมแล้วเองก็จะเป็นใหญ่ไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละครับเราจำเป็นต้องมีพวกเยอะไหมครับเอ้าไม่มีพวกหากเกิดยากนะสุเกิดยากบางวิญญาณไปสัมภาษณ์บอกโอ้ทำไมไม่ไปเกิดแล้วอยากเกิดโอ้มันไปไม่ได้ต้องรอญาติรอญาติเออญาติก็ไม่มีแฟนสักทีเออใช่ประมาณนั่นแหละลูกหลานก็ไม่ยอมแต่งงานยุคนี้แต่งงานก็ไม่อยากมีลูกอีกไม่มีลูกอีกตายแล้วกูจะเกิดที่ไหนต้องไปหาเกิดกูก็น้อยอีกโอ้โหลำบากยากเลยนะโลกวิญญาณลำบากก็โลกมนุษย์นะตัวไม่ใช่อยู่ง่ายๆโลกวิญญาณนะมันขอใครไม่ได้นะมันเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะมนุษย์นี่อัปเกรดได้เลยเนี่ยมนุษย์จะไปได้ทุกภูมินะถ้าฝึกอะท่านถึงให้ฝึกอ่ะให้เข้าใจไงอย่าไปตื่นเต้นเลยมนุษย์เนี่ยท่านบอกฝึกไว้เถอะมันไม่ไปไหนแล้วมันเจอเองแน่นอนนั่นแหละในอนาคตเองก็จะหลอกใช้มันเอาพวกนี้หลอกมาทำความดีหลอกคนมาสวดมนต์เนี่ยใช่พอหลวงตาหลอกได้เยอะแล้วเนี่ยครับสมัยก่อนหลวงพ่อก็หลอกหลวงตาเหมือนกันนะข้าก็หลอกเองสวดเนี่ยครับคนที่เกิดมาเป็นฝาแฝดกันนะครับหลวงตาเขาทำกรรมมาเหมือนกันเลยครับโอ้โหทำทั้งกรรมเวลาทำบุญทั้งอธิษฐานเขาอธิษฐานมาสุครับอธิษฐานจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเออเกิดด้วยกันมันจะนิสัยเหมือนกันเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละแต่พอนานๆเข้ามันจะจางเพราะปัจจุบันเป็นตัวหลักเลยเพราะปัจจุบันคืออนาคตครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนละความรู้สึกก็จะไอ้คนนั้นชอบนู้นไอ้คนนั้นจะค่อยๆห่างค่อยๆอ๋อก็เหมือนกับเด็กที่หลวงตาบอกถ้าเด็กที่ใหม่ๆเชื้อมาก็ยังอยู่ในทางธรรมพอโตขึ้นเจอขึ้นทางโลกก็ห่างไปเด็กก็มันมาจากอดีตเด็กบางคนเนี่ยเกิดมา 5-6 ขวบมันก็สวดมนต์ได้แล้วไงยังอ่านหนังสือไม่ได้ไม่จะสวดได้แล้วมันมาจากไหนอ่ะมันก็มาจากอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กจะไปไหนกันเนี่ยปัจจุบันกรรมเนี่ยคือชี้อนาคตเพราะมันต้องกินมันต้องอะไรโอ้มันต้องใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี่นะยุคปัจจุบันมันหลากหลายหรือว่าหลากหลายรวดเร็วมันไวครับเออถ้าจะมาอยู่แบบสงบก็มาอยู่อย่างงามนี่แหละกินนอนสวดมนต์เนี่ยครับท่านก็จะมีความสุขละ
อย่าไปสนใจแล้วถ้าเป็นหลวงตาหนีหมดแล้วทิ้งหมดทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งหมดแล้วยังไงตายเขาก็เผาให้อยู่แล้วเขาไม่เอาไว้หรอกมันเหม็นไงแต่ปัญหาจะทนได้ไหมล่ะทนสวดมนต์ทนอยู่ได้ไหมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันจะดิ้นไหมถ้าดิ้นก็อย่าเดินก็แล้วกันนอนครับใช่นอนสวดนี่ดียังไงครับหลวงตาโอ้โหหลวงตานอนประจำครับเห็นสักพักเดี๋ยวจะนอนแล้วเนี่ยพอสวดแล้วก็จะนอนแล้วจริงลองนี่ลองทำดิครับนอนสวดลองนอนดิหลับพอตื่นขึ้นเขาสวดใหม่ไงเพราะเขาเปิดอยู่แล้วไงครับแล้วมันจะชินไหมชินครับชินแล้วไม่อยากไปไหนหรอกก็กินนอนสวดมนต์ก็ถูกแล้วล่ะตามข้อวัดมันชินแล้วมันโอ้กูจะออกไปทำงานนะคิดแล้วคิดอีกไปดีไม่ดีว่าจะกลับบ้านดีไม่ดี ไปแล้วเห็นแล้วโอ้กูต้องโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยชาต้องแหกขี้ตาขึ้นมาทำงานอีกครับโอ้ช้าต้องรีบกลับอีกไหนจะโน่นนี่นั่นโอ้โหคิดไปคิดมากูอยู่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยตื่นขึ้นมาก็เดินไปกินแค่นั้นเองกินเมื่อเดียวก็พอแล้วไปกินอะไรกันนักหนาครับไม่ได้ใช้กำลังอะไรแล้วถ้าเกิดเขาถามว่าถ้าหลวงตาไม่อยู่แล้วใครจะเลี้ยงหนูครับอ้าวหลวงปู่ที่หลวงพ่อที่เลี้ยงหลวงพ่อท่านเลี้ยงได้หลวงปู่ไม่ทิ้งเราครับไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งห้อยคอท่านไว้กันแล้วเอาท่านไม่ค่อยห้อยคอไว้นึกถึงท่านว่าจะทิ้งหนูนะคะหลวงพ่อทิ้งหนูนะคะงวดนี้ทำไมทิ้งหนูคะอะไรวะงวดหน้าอย่าทิ้งนะคะอะไรว่าไปจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านอารมณ์ดีนะหลวงอารมณ์ดีครับทุกไม่เคยว่าใครครับหลวงตาอยู่กับท่านมาโอ้นานไม่เคยว่าใครมีอยู่ว่าครั้งเดียวใครจะใหญ่เกินกรรมแค่นั้นแหละเพราะข้างหน้ามีลูกศิษย์เขาเถียงกันอะไรไม่รู้ท่านพูดลอยๆว่าใครจะใหญ่เกินกรรมแล้วท่านก็บอกเขาไม่ได้ว่าใครนะครับลูกศิษย์หยุดเลยหรือว่า มันหยุดเจียงกันอย่างเวลาเรานั่งสวดมนต์นะครับพอเวลามันสบายๆมันเบาๆนะครับมันเหมือนว่าเรารู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือเสียงหรืออะไรแต่เราไม่เขาเรียกว่าไม่ไปหวั่นไหวกับมันคือรู้เฉยๆครับก็ถูกไออาการนั้นมันคืออาการอะไรครับคืออาการไม่รับรู้คืออาการของความสงบเมื่อก่อนหลวงตาก็เป็นบ่อยสมัยก่อนโน้นขนาดเทวดามายืนอยู่ยังไม่คุยเลยใส่ชาดามาด้วยไม่งอนนะครับไม่รู้ เขาคงงอนแล้วป่านี้ยังไม่มาเลย บอกมาให้หน่อยองค์ที่มาเมื่อก่อนเนี่ยทำไมหายไปไหนไม่มาอะไรประมาณนี้ครับ ทำยังไงถึงจะคิดออกที่หลวงตาบอกสวดมนต์จนกว่ามันจะคิดออกแล้วเมื่อไหร่หนูถึงคิดออกและคิดออกนี่มันต้องคิดแบบไหนครับโอ้โธ่คิดออกมันก็คิดออกไม่ต้องคิดแบบไหนหรอกมันออกยังไงคิดมันคิดไม่ออกเราต้องอยู่กับหลวงปู่ครับเข้าใจก่อนนอนเอาง่ายๆก็แล้วกันก่อนนอนหลวงปู่วันนี้หนูอยากไปไหนมาไหนก็บอกท่านดิครับบอกบ่อยๆดิเดี๋ยวท่านก็พาไปนั่นแหละคือคิดออกแล้วบอกท่านนะครับบอกท่านหลวงปู่ให้หนูคิดออกหน่อยบอกท่านบ่อยๆแล้วมันก็จะคิดออกตามที่เห็นตามที่อ่านหนังสือตามที่คนพูดคิดออกคือมันคิดออกเองมันมาเองถูกเวลาเขาพูดกันเนี่ยเหมือนเราคิดไม่ออกเลยนะครับมันจะออกตอนที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจากลูกรถกินเสียงนะจากแววแววมาก็มีครับทำไมเวลาคนที่เขามีความทุกข์แล้วมาปรึกษาเราเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้
แต่พอถึงจังหวะที่เรามีความทุกข์เองครับเราหาทางออกไม่ได้ครับเราต้องถามคนอื่นอย่าไปถามตัวเองทุกตัวเองอย่าไปถามตัวเองเพราะทุกตัวเองเนี่ยเราบันทึกไว้ในอดีตมันหาทางออกไม่เจอต้องไปถามคนอื่นแล้วถ้าหากว่าสมมติตอนนี้เรามีความทุกข์มีความเครียดมีปัญหาและเราถามหลวงปู่เราคุยกับหลวงปู่ยังไงครับอ้าวทำไมไม่ต้องคุยหรอกสวดมนต์ไปเนี่ยบอกท่านเลยครับอธิษฐานตามนั้นแหละคืออยากให้จับท่านเพราะเหตุใดรู้ป่ะมันมีหลายคนในอดีตนะตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่เขาไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาไปคุยกับเขานะเขาจะบอกได้เลยเขาตอบได้ใช่เพราะคนถามเนี่ยต้องถามที่เขาเขาอยู่ที่หลวงปู่ขึ้นหลวงปู่มาที่เขาครับมันก็ไปที่คนถามเพราะท่านมีขึ้นทุกอย่างไงครับที่บอกไงทำไมต้องนึกถึงท่านบ่อยๆเพราะอนาคตเราสามารถจะแก้ไขชีวิตหรืออะไรตอนนี้มีคนทำแบบลงตาเนี่ยครับบอกได้เลยนะเขายังบอกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดไปอ่ะบางทีไม่รู้เขาพูดมาได้ยังไงครับจะเลยบอกว่าเพราะเราอยู่ที่หลวงปู่เราจะได้ความรู้ตอนที่เราพูดครับท่านเป็นโพธิสัตว์เข้าใจไหมท่านต้องอยากฝึกให้เราเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์ในปัจจุบันไปอนาคตครับใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกหรือเป็นหันในอนาคตเราจะต่อคนไปอีกได้ไกลแค่ไหนล่ะเหตุจากเราโอ้ครับคิดไปคิดมาถ้าคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วว่าจะทำอะไรอยู่ทั้งการฝึกในศาสตร์หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องบวชไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องไม่จำเป็นครับจำเป็นก็คือนึกถึงท่านบ่อยๆใช่ไหมล่ะนึกไปด้วยสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยวนไปวนมาแต่เนี้ยไม่ใช่จะไปอยู่ถ้ำจะไปบวชไม่ใช่นะทุบางคนไปบวชนะก็ไม่ทำอีกอ่ะครับจะได้อะไรเอาท่านซึ่งบอกลงตาว่าเองยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจอยู่เนี่ยเองต้องทำครับจริงๆลงตาไม่อยากบวชด้วยซ้ำไปแต่บวชเพื่อต้องการกระจายหนีไกลๆหมายถึงว่าคิดว่าแซงนะครับแซงหลายองค์อ่ะเข้าใจไหมรถหลวงตาซิ่งเนี่ยต้องการแซงไงมันได้มากกว่าถูกต้องเลยมันได้มากกว่าเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปไม่ต้องไปหาอาหารที่อยู่อาศัยไอ้อย่างนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันได้เลยไงไม่จำเป็นต้องบวชไม่จำเป็นต้องโกนหัวจำเป็นที่สุดคือใจไงเพราะใจอยู่กับเราใจต้องบันทึกตลอดไงเราอยู่ที่ไหนก็ต้องฝึกตลอดไม่ใช่โกนหัวหรือบวชกูก็ไม่ทำละขี้เกียจกูก็ไปแล้วเล่นโทรศัพท์ไปคุยกันแล้วไปหาสตางค์แล้ว ไปนู่นนี่นั่นหาเรื่องอะครับใช่ไหมล่ะต้องฝึกก่อนต้องฝึกก่อน